สวัสดีครับพี่ๆที่กำลังมาติดตามคลิปในช่องของผมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับช่องของผมนะครับวันนี้ได้พระมาใหม่อีก1ชิ้นนะครับนี่คือพระทักการแห่งกรุวัดต้นลำไยในนี้เป็นตะกั่วเก่า600ปีแต่ยังไม่เปิดให้รับชมนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวจะไปพาไปดูรายละเอียดนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับแต่วันนี้มากเกินก่อนนะครับสวยงามมากตามที่ผมสัญญาไว้ว่าหากได้พระมาใหม่องค์ไหนได้มาใหม่ผมก็จะนำมาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมา1รายละเอียด2ตำหนิ3ประวัติการสร้างพระก็จะมาเล่าให้พี่ๆฟังถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่บารมีพระด้วยอย่าเพิ่งเบื่อใครเบื่อไม่ต้องรับชมนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูพระกันเลยครับมาครับมาดูพระกันนะครับพี่ๆฟังผมโม้ไปนิดนึงนะครับสำหรับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกก็เป็นคนที่ชอบสะสมพระท่ากระดานนะครับผมเห็นพระท่ากระดานนะครับท่าสวยๆผมก็จะนำมาเล่าออกคลิปนะครับก็บูชามาแล้วก็นำมาออกคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับแน่นะครับเห็นลงคลิปบ่อยแทบทุกวันนะครับก็มีพี่ท่านนึงมาบอกเบื่อแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็อาจจะเห็นผมลงบ่อยแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับเหมือนเราเดินผ่านร้านทองทุกวันนั่นแหละครับเนาะมันก็ถ้าจะบอกว่าเบื่อร้านทองมันก็ไม่เกี่ยวกับร้านทองอะไรประมาณนั้นนะครับอุปมาประมาณนั้นนะครับนะครับคือก็มีคนที่ชอบมีคนที่เช่านะครับผมเชื่อว่าหากเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยผมคิดว่าไม่ผิดนะครับไม่มีคําว่าขาดทุนในสิ่งที่เราชอบนะครับไม่มีคําว่าขาดทุนในสิ่งที่เราชอบสะสมชอบเก็บนะครับเป็นความสุขทางใจใช่มั้ยครับโดยเฉพาะวัดต้นลําไยพระท่ากระดานของวัดต้นลําไยที่ผมจะนํามาให้ชมนี่นะครับเป็นพระที่สวยและเป็นพระที่ได้มาใหม่ผมไม่ได้เอาองค์เก่ามาเล่าซ้ำนะครับก็เปลี่ยนหน้าพระไปเรื่อยนะครับก็ถ้าองค์ไหนเป็นองค์เก่าผมก็จะบอกว่าองค์นี้เป็นองค์เก่านะครับมีลูกค้าท่านนึงจองไว้แล้วก็ยกเลิกประมาณนั้นก็นำมาเล่าคลิปใหม่นะครับก็จะบอกทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าขายออกหมดตลอดนะครับมีพี่ที่ให้ความสนใจตลอดนะครับเพราะว่าพระที่นำมาเนี่ยเป็นพระสวยพระแท้นะครับพระสวยพระแท้เก็บยังไงก็ไม่ขาดทุนครับถึงแม้อาจจะเก็บไว้นานนะครับผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความชอบของเราที่เราสะสมอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นความสุขของเรายังไงก็อยู่อย่างนั้นวันยังค่ำนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับประวัติพระเนี่ยผมเคยเล่าแล้วในคลิปก่อนนะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับพี่เดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็กลับย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่าที่ผมชอบเหลือเกินนี่อยากจะผลักดันให้คนมาสะสมกันเยอะๆเพราะว่าเนื้อหามวลสารหายากครับที่จะมีพระรุ่นไหนนำมวลสารที่มีอายุต้อง600ปีมาปั๊มเป็นพระใหม่นะครับไม่มีนะครับหาได้น้อยนะครับหาได้น้อยแล้วก็ในยุคนั้นสมัยนั้นมีพิธีที่ปลูกเสกอย่างยิ่งใหญ่นะครับทั้งเกจิคณาจารย์ที่มาปลูกเสกนะครับทั้งในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานไฟมาจุดเทียนชัยในพิธีด้วยนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยครับพระราชทานไฟมาจุดเทียนชัยนะครับมีไฟพระฤกษ์มีภาพถ่ายอย่างชัดเจนมีเอกสารยืนยันนะครับทั้งชื่อลายนามของเกจิคณาจารย์นะครับและแผ่นทองที่นำมาปิดฐานพระเนี่ยก็ได้รับการอธิษฐานจิตปลูกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับถือได้ว่าเป็นสุดๆจริงๆทั้งเนื้อหามวลสารนะครับทั้งเนื้อหามวลสารแล้วก็พิธีปลูกเสกนะครับทั้งโอ้โหแล้วพี่ๆย้อนกลับไปดูได้ประวัตินะครับผมเล่าประวัติไว้แล้วอยากให้เข้าไปรับชมนะครับผมอยากจะเผยแผ่บารมีอยากให้มาร่วมสะสมด้วยกันดูครับพี่ๆดูไกลๆยังกับพระท่ากระดานกุเก่าเลยนะครับยังกับพระกุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อหามวลสารนั้นไม่ได้หล่อหลอมนะครับเนื้อหามวลสารบล็อกแรกนิยมหลังทุบนี้ไม่ได้หล่อหลอมคำว่าหลังทุบนะครับอีกครั้งนึงนะครับหลังทุบก็คือหลังจะเป็นตะปุ่มตะป่ำจะไม่เป็นวงเดือนจะไม่เรียบเนียนนะครับนี่คือบล็อกแรกนิยมคือใช้ตะกั่วเก่ามาปั๊มเลยนะครับโอ้ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับทรงคุณค่าอย่างยิ่งเกแท้ก็ดูง่ายๆครับเกแท้ก็ดูง่ายๆดูพิมพ์ทรงก็รู้ว่าแท้ไม่แท้นะครับสำหรับผมดูง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าส่องอยู่ทุกวันนะครับที่สำคัญเดือยพระทุกองค์ต้องมีเดือยบล็อกแรกนิยมหลังทุบจะเป็นตะปุ่มแบบนี้นะครับเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับอาจจะมีปุ่มอย่างนี้แท้เลยนะครับถ้ามีอย่างนี้นะครับเนื้อหามวลสารนะครับปลอมไม่ได้ครับองค์นี้นี่คือสวยจัดเต็มฟอร์มอีกแล้วนะครับนะครับดูครับพี่ๆดูนะครับสวยงามครับดูครับดูคราบไขคราบสนิมแดงนะครับมีพี่ๆบอกดูตรงไหนนะครับนี่ครับนี่ครับกล้องไม่โฟกัส นี่ครับแดงนี่ครับแดงนี่คือสนิมแดง600ปีนะครับนี่คือสนิมแดง600ปีที่ขึ้นคุมคราบไขอีกชั้นนึงนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรง
พระถันนะพระถันก็คือตรงถ้าพูดภาษาบ้านก็คือตรงนมนะครับพระถันคือนมตรงอกเนอกนะครับพูดง่ายๆนะครับใช้สับด้วยนะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับนี่คือสนิมแดงที่ขึ้นนะครับสวยงามมากพระพักของพระก็มีสนิมแดงเช่นเดียวกันนะครับดูครับดูนี่คือความสวยงามนะครับนี่ครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพระชุดนี้เนี่ยทรงคุณค่าอย่างยิ่งจริงๆนะครับทรงคุณค่าอย่างยิ่งมีมูลค่าในตัวนะครับหมายถึงว่าไต่เต้าขึ้นมาโดยระยะเวลาของพระองค์นี้เองนะครับไม่มีใครไปพูดปั่นกระแสหรือไม่มีใครคือพระเนี่ยดังในตัวอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่ในตัวนะครับเล่ากล่าวคานกันมานะครับตั้งแต่ปี2536ถึงปัจจุบันนี้ปี2566นะครับสุดยอดจริงๆครับกว่า30ปีนะครับ30ปีนะครับประสบการณ์นี้มากมายนะครับสำหรับพระท่ากระดานนะครับคนในพื้นที่เนี่ยรู้กันดีนะครับสำหรับพุทธคุณของพระท่ากระดานนั้นอยู่ยงคงกระพันนะครับนี่ครับสวยงามมากจริงๆนะครับเนื้อหามวลสารนะครับตะกั่วเก่า600ปีนะครับพี่ๆดูนะครับเนี่ยสนิมแดงอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับสนิมแดงนี่ขึ้นคุมคาบไข่อยู่ด้านหลังนะครับดูครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่คือเนื้อหามวลสารที่แบบโอ้สุดจะบรรยายนะครับพี่ๆจริงๆนะครับผมนี่ก็เลยอยากจะนำมาเผยแพร่บารมีนะครับนะครับดูครับนี่คือความสวยงามของพระองค์นี้นะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับสำหรับความสวยงามของพระองค์นี้นะครับนะครับดูครับนี่คือความสวยงามจริงๆนะครับผมก็เลยนำมาให้พี่ๆได้ชมกันเผื่อจะมีพี่ๆที่ชอบเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเช่าบูชาเหมือนเดียวกันกับผมนะครับผมก็ขอเป็นจะเป็นสะพานก็ได้นะครับถ้าอยากจะเช่าบูชาจากผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็0647744808นะครับส่วนพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ที่เข้ามาชมใหม่ประวัติพระเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะเป็นปักหมุดไว้นะครับก็เข้ามารับชมได้นะครับนี่ครับนี่คือความสวยงามจริงๆนะครับผมจับมันก็ต้องเบาๆนะครับเนื้อตะกั่วถึงแม้จะผ่านการเวลาแต่ก็ยังมีความนุ่มนิ่มนะครับอยากให้ตกนะครับอย่าตกตรงนี่บุบนี่บินทันทีนะครับจมูกสวยครับพี่ๆดูครับพระองค์นี้จมูกยังสวยกริบเลยนะครับคาบไข่นี่ขึ้นคุมหน้าพระนี่อย่างสวยเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับต้องให้ภาพบรรยายนะครับดูครับนี่ครับดูสนิมแดงตรงพระถันตรงหน้าอกพระนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับแกะพิมพ์ออกมาได้สวยงามมากจริงๆครับอ๋อและนี่ก็คือแผ่นทองครับพี่นี่คือแผ่นทองที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับท่านเป็นคนพื้นเพจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับสุดยอดจริงๆครับพี่ๆนะครับดูสนิมแดงตรงฐานพระครับโอ้โหนี่คือสนิมแดง600ปีครับนะครับนี่คือความสวยงามจริงๆนะครับพี่นะครับสวยงามจริงๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับยังมีอีกครับยังไม่ทําคลิปนี่ครับได้มาใหม่ครับยังไม่ทําคลิปนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเดี๋ยวลงอีกครับพรุ่งนี้นะครับพี่แต่สําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์นี้เป็นพระเอกนะครับองค์นี้เป็นพระเอกก็จะนํามาให้พี่ได้ละพิจารณากันหากชอบนะครับหากชอบก็สามารถทักกันเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อผมก็เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับโอเคครับพี่ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับโอเคครับพี่วันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ